ผมเข้าใจนะครับว่าระหว่างเรามันแปลกเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนั้นผมก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับตอนนี้เราถือว่าเสียเปรียบในคดีอยู่นะครับเพราะคำให้การของผู้ว่ามีน้ำหนักมากพยานที่จะช่วยเราได้มีสองแบบคือพยานที่จะยืนยันความจริงให้กับคุณและสร้างความน่าเชื่อถือกับคุณกับพยานที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายนู้นคือนอกจากสาแล้วก็มีป้าหมูที่อยู่ข้างบ้านฉันนะคะคุณสาคุณป้าน่าจะช่วยยืนยันได้ว่าคุณไม่ได้เป็นในแบบที่สามีคุณกล่าวหาเดี๋ยวผมจะขอนัดเจอกับแกหน่อยนะครับงั้นฉันโทรนัดเลยแล้วกันค่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นผมเข้าใจนะครับว่าระหว่างเรามันแปลกๆเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนั้นผมก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับพูดตรงดีจังเลยนะคะจะได้ไม่อึดอัดไงครับคุณเป็นลูกความผมก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับคุณเฉากล้วยไหมครับเพื่อคุณจะได้รู้สึกดีขึ้นว่ากับภรรยาเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่มนเขาแยกไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาเคยบอกฉันว่าอยู่ห่างกันจะได้ไม่ทะเลาะกันแสดงว่าเขาสองคนน่าจะมีปัญหากันถ้าเราได้ตัวภรรยาผู้ว่าช่วยมาเป็นพยานให้น่าช่วยหักล้างคำให้กังผู้ว่าได้นะครับแล้วเขาจะยอมมาเป็นพยานให้เราเหรอคะไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับแต่เขาอยู่เชียงใหม่เลยนะคะยังได้เวลาไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วครับสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉันได้ชื่อ